ำหรับบรรยากาศช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับบรรยากาศที่น่าจะคึกคักที่สุดของประเทศไทยก็น่าจะอยู่ที่เยาวราชนะครับซึ่งวันนี้ประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนก็ออกมาจับจ่ายซื้อของและเครื่องเส้นไหว้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนอย่างคึกคักนะครับขณะที่ราคาหมูเป็ดแล้วก็ราคาไก่นะครับพบว่าก็ดูแล้วไม่ต่างจากปีก่อนหน้านี้มากนักนะครับติดตามบรรยากาศกับคุณสีฟ้าจันทองวัฒนารายงานมาจากที่ย่านเยาวราชครับขอบคุณคุณศิริลักษณ์คุณสถานด้วยนะคะเรียกได้ว่าบรรยากาศที่ย่านเยาวราชปีนี้คราครับไปด้วยพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะออกมาจับจ่ายซื้อของเครื่องเส้นไหว้ในวันจ่ายกันอย่างคึกคักค่ะซึ่งปีนี้หลายคนบอกว่าเลือกซื้อสิ่งของที่สื่อถึงความเป็นมงคลนะคะแล้วก็เลือกซื้อแต่พอดีด้วยค่ะบรรยากาศที่ตลาดเก่าเยาวราชในช่วงวันจ่ายปีนี้พบว่าอาหารแห้งอาหารสดอย่างเผ็ดหอมกระเพาะปลาเป็ดไก่เนื้อหมูส่วนใหญ่ราคาทรงตัวไม่ต่างจากปีที่แล้วนะคะซึ่งเป็ดว่ายราคาอยู่ที่380ถึง450บาทไก่ต้มมีราคาตั้งแต่450บาทถึง600บาทต่อตัวตามขนาดนะคะหมูกรอบหมูแดงและหมูยัดไส้กิโลกรัมละ450บาทต่อตัวและปลาค่ะมีราคาอยู่ที่280ถึง350บาทขณะที่ผู้ซื้อบอกว่าปีนี้เลือกซื้อแต่ของที่จำเป็นและมีความหมายสื่อถึงความเป็นมงคลเพื่อเริ่มต้นสิ่งดีๆในปีใหม่จีนปีนี้ค่ะทุกอย่างที่เป็นสิริมงคลนะคะค่ะเช่นอย่างเช่นสาลี่ลูกพับอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นสิริมงคลนะคะค่ะแล้วปีนี้ที่เรามาซื้อแต่ละอย่างราคาหรือปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณเท่าเดิมบางอย่างก็ลดลงนะคะบางอย่างก็เพิ่มขึ้นค่ะก็ตามสภาวะอะค่ะไม่อะค่ะก็เดินดูมีอะไรอยากซื้อก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนของหวานนะคะอย่างขนมเข่งอยู่ที่คู่ละ35บาทหรือว่าจะซื้อ3คู่ในราคา100บาทค่ะปรับขึ้นจากปีก่อน5บาทเล็กน้อยนะคะซึ่งป้านภาเจ้าของร้านขายขนมตามเทศกาลมากว่า40ปีที่เยาวราชบอกว่าปีนี้คึกคักกว่าปีก่อนส่วนมากจะเป็นลูกค้าประจำที่มาซื้อและปีนี้ทางร้านก็จะขายขนมเข่งหน้าต่างๆอย่างเช่นหน้าเผือกฟักทองแปะกล้วยข้าวเหนียวดำใบเตยเก่าลัดและอัญชันค่ะคึกคักค่ะแต่ว่าป้าส่วนใหญ่จะลูกค้าประจำก็เยอะแล้วก็คนจรก็เยอะแล้วคึกคักกว่าปีที่แล้วแต่ของจะแพงขึ้นของแพงขึ้นนะคะของแพงขึ้นประมาณเท่าไหร่สักประมาณ 10% ค่ะแล้วเท่าเก่าค่ะเราเคยขายยังไงก็คือแป้ง100โลเราก็ขาย100โลเราไม่ได้เพิ่มเพราะว่าลูกค้าประจำเรามีอยู่เพราะเราทำอร่อยสำหรับกระดาษเงินกระดาษทองราคาจะปรับขึ้นบางอย่างเท่านั้นนะคะโดยกระดาษเงินกระดาษทองอยู่ที่ราคา17บาทถึง25บาทนอกจากนี้ทางผู้ประกอบการร้านค้าจะมีการจัดไว้เป็นชุดค่ะอย่างชุดไหว้เทพเจ้าชัยสิงเอี้ยจะอยู่ที่ราคาชุดละ200บาทถึง500บาทชุดไหว้เจ้าและบรรพบุรุษราคาเริ่มต้นที่ชุดละ100บาทซึ่งขณะนี้ต้องบอกว่ามีประชาชนยังคงเดินทางมาเลือกซื้อของไหว้เจ้านะคะในวันจ่ายอย่างต่อเนื่องตามประเพณีของชาวจีนค่ะสำหรับใครที่จะมาย่านเยาวราชในวันนี้ค่ะแนะนำว่าให้ใช้ขนส่งสาธารณะนะคะเนื่องจากว่าบริเวณโดยรอบตอนนี้รถค่อนข้างติดขัดค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่บริเวณย่านเยาวราชช่วงนี้กลับไปทางสถานีกันค่ะ